สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลงสตรีมโอเอสให้กับเครื่องโลกิซีโร่นะครับตอนนี้ใช้เป็น Windows 11อยู่นะครับรู้สึกว่าเครื่องมันค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้นะครับช้าบางทีเปิดเกมนะครับเลื่อนเปิดเมนูอะไรนะครับค่อนข้างช้าสิ่งที่ต้องมีนะครับตัวแรกก็ต้องเป็นตัวแฟลชไดรฟ์เพื่อที่จะสร้างระบบสตรีมโอเอสเราจะสร้างเป็นตัวบูทนะครับใช้แฟลชไดรฟ์ประมาณ16กิกแล้วก็อย่าลืมฮับนะครับที่เป็นหัวไทป์ซีนะครับไว้เสียบแฟลชไดรฟ์แล้วก็อย่าลืมคีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดแล้วก็เสียบเข้ากับฮับนะครับแล้วก็เอาตัวฮับไปเสียบกับเครื่องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำตัวบูทสตรีมโอเอสกันก่อนนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นำแฟลชไดรฟ์เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเห็นตัวแฟลชไดรฟ์แล้วให้ไปโหลดตัวสร้างบูทสตรีมโอเอสนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ให้ค้นหาว่าบัสไซต์นะครับเราก็จะเจอตัวสตรีมโอเอสตัวนี้นะครับไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรง Select Hardware ให้เลือกเป็น AYN ตรงนี้ก็เลือกเป็น KDE กดดาวน์โหลดก็รอจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับใช้พื้นที่ประมาณ 8.7 กิกตอนนี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ตัวนี้ไว้หน้าจอนะครับต่อไปนะครับให้โหลด Balena Asher ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแฟลชไฟล์ iOS นะครับเพื่อสร้างเป็นตัวบูทแฟลชไดรฟ์ขึ้นมากดดาวน์โหลดตอนนี้เรามีไฟล์ตัวสร้างไฟล์บูทนะครับแล้วก็ตัว ISO ที่เป็น SteamOS ก็ดับเบิลคลิก Balena Asher กดแฟลชฟอร์มไฟล์ไปยังตำแหน่งที่เราได้โหลดไฟล์ SteamOS มานะครับตัวนี้ Open ให้เลือกตัวแฟลชไดรฟ์ก็ดูไดรฟ์ให้ดีนะครับแฟลชไดรฟ์อยู่ได้ E อันนี้ก็เป็นได้ E ถูกต้องแล้วนะครับก็ติ๊กถูกแล้วก็กดแฟลชเลยรอจนกว่ามันจะสร้างตัวบูทเสร็จนะครับใช้พื้นที่ประมาณ9กิกตอนนี้ก็สร้างตัวบูทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวบูทอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็ทำการดึงออกได้เลยตัวบูทเป็น Linux นะครับต่อไปให้นำตัว USB ที่เราทำตัวบูทเมื่อสักครู่นะครับเสียบไปยังฮับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเสียบไปยังเครื่องเกมของเราได้เลยตอนนี้ผมก็ได้เสียบตัว USB บูทแล้วก็คีย์บอร์ดแล้วนะครับเสียบกับเครื่องเกมต่อไปให้เปิด BIOS นะครับก็กดปุ่มล่าง2ตัวนะครับค้างเอาไว้แล้วก็ Power พอเครื่องติดนะครับปล่อยปุ่ม Power ยังกด2ปุ่มนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็เข้าหน้า BIOS แล้วให้ใช้คีย์บอร์ดนะครับให้เลือกเมนู Saveก็กดลูกศรจากคีย์บอร์ดได้เลย
ให้เลื่อนลงมาที่แซนดิสนะครับของเพื่อนๆ อาจจะเป็นชื่อแฟตไดส์นะครับก็กด Enter ตรงนี้ก็ให้เลือกข้อแรกนะครับที่เขียนว่า Install แล้วก็กด Enter ตรงนี้นะครับให้เลือกภาษาเดี๋ยวผมจะเลือกภาษาอังกฤษไปเลยอันนี้ก็กด continue ได้เลยนะครับหน้านี้นะครับมันก็ให้เลือกการติดตั้งมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับที่ตัวที่เขียนว่า system ตรงนี้นะครับให้เราเลือกไดรฟ์ที่จะลงก็เข้ามาแล้วเราจะเห็นพื้นที่ SSD ของเรานะครับอันนี้เป็น 128GB ก็ติ๊กถูกไปแล้วนะครับแล้วก็กดดอนข้างบนมันบอกว่าคุณมีพื้นที่ไม่พอก็กด Reclaim Space ตรงนี้ก็ให้ Delete All ไปเลยตรงนี้ก็เครื่องหมายตกใจก็หายไปแล้วก็เริ่มการติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากที่รอไป20นาทีนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ให้กดก็จะเขียนว่า complete นะครับตรงนี้ก็ reboot system เมื่อบูตมานะครับก็ให้เลือกเป็น continue boot กด enter ตอนนี้ก็ขึ้นหน้าต่างรออัปเดตให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหน้าจอยินดีต้อนรับมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราจะเห็นไอคอนด้านบนนะครับมันจะเขียนว่า Return to Gaming Mode ก็ดับเบิลคลิกไปเลยกด Continue นะครับตัว Type-C ก็สามารถถอดได้เลยนะครับเราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดแล้วเลือกภาษาเลือกไทม์โซนนะครับประเทศไทยก็+7ขึ้นเน็ตตะกี้เราเชื่อมต่อแล้วนะครับรอติดตั้งสตรีมเดี๋ยวมันจะอัปเดตเองนะครับตอนนี้มันบอกว่าแบตเตอรี่ต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาหน้าสตรีมก็ทำการล็อกอินตอนนี้ผมก็ได้ล็อกอินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดปุ่มให้ดูนะครับปุ่มด้านล่างซ้ายก็จะเป็นเมนูของสตรีมนะครับปุ่มเมนูล่างขวาก็จะเป็นเมนูของสตรีมOSนะครับถ้ากด2ครั้งนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมนูพิเศษนะครับของ OS ตัวนี้ก็จะมีตั้งค่าของ TDP ได้นะครับว่าให้กินไฟเท่าไหร่นะครับแบบ Power Save Balance แล้วก็ Performance อันนี้ก็เอาแบบแรงเลยนะครับไฟ RGB นะครับเดี๋ยวลองปิดดูก็สามารถปิดได้นะครับจอย
อะไรต่างๆนะครับของใครที่ดับเบิลคลิกไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ให้ไปที่โหมดของเดสก์ท็อปกดปุ่มสตาร์ทนะครับมุมล่างซ้ายจะมีในส่วนของที่เขียนว่า lost and found นะครับตัวนี้นะครับมันจะมี handle demon อยู่ก็สามารถตั้งค่าในนี้ได้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้ double click ไปที่เกมโหมดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ